าคุณพ่อคุณแม่มาดูต้นหวายนะคะต้นหวายนี่นะครับมันจะมีแท่หวายนะครับเป็นแท่เรียวยาวนะครับและแท่หวายเนี่ยนะครับจะมีหนามเล็กๆออกมานะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเอาหมวกไปเกี่ยวดูนะครับท่านก็จะรู้ว่าหมวกของท่านเนี่ยถ้ามาเกี่ยวแล้วมันก็จะเกี่ยวยึดแน่นเลยนะครับแต่ถ้าท่านแล้วเกี่ยวดีที่สุดน่ารักเลยนี่นะครับถ้าท่านจะหมกคืนนะครับท่านก็แค่ถอนมันสลับข้างกับที่ท่านเอาลงไปนะครับน้ำไม่ได้แล้วหมกคืนงานเข้าเลยน้ำงานเข้างานเข้าเลยเดี๋ยวน้ำไม่จอดงานเข้าถ้าไม่ระวังครับผู้ชายเดี๋ยวคือทำให้ทำโอเคครับแล้วหวายเนี่ยครับก็จะใช้แท่หวายนะครับปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อไปหาแสงอาทิตย์นะครับเวลามีลมพัดมาครับแท่หวายก็จะเอียงไปเกาะกับต้นไม้นะครับเพื่อจะหาแสงอาทิตย์นะครับบนหวายนะครับจะยาวประมาณ 33 เซนติเมตรความกว้าง 2 เซนติเมตรนะครับบนหวายนี่นะครับมันจะคล้ายกับใบไผ่แล้วก็ใบอ้อยนะครับต้นหวายเนี่ยครับจะมีหนามที่ลำต้นนะครับเอาไว้ไต่ขึ้นไปบนต้นไม้ได้เหมือนกันนะครับถ้าต้นหวายเนี่ยครับเกิดใกล้ต้นไม้ใหญ่พอนะครับแล้วใบของหวายนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตดีๆจะเห็นว่ามันมีหนามอันเล็กๆแข็งๆอยู่นะครับหนามเล็กๆแข็งๆนี้นะครับจะไว้ป้องกันไม่สัตว์กินใบพืชหรืออะไรมากินใบของมันได้นะครับเพราะว่าหนามนี้นะครับก็จะทิ่มคอของสัตว์ตัวนั้นนะครับต้นหวายนี่ครับจะเป็นสัญลักษณ์ของป่าดงดิบนะครับถ้าท่านเจอหวายที่ไหนนะครับแสดงว่าป่าตรงนั้นเป็นป่าดงดิบนะครับและต้นหวายเนี่ยนะครับจะชอบที่ชื้นๆจะอยู่ใกล้บริเวณน้ำนะครับถ้าต้นหวายขึ้นมาที่ใดก็แสดงว่าบริเวณนั้นใกล้น้ำมากครับสถานีต่อไปที่ท่านจะได้เจอเป็นสถานีที่3เป็นเรื่องของพญาเท้าเสือเอลนะครับขอให้ทุกท่านสนุกเพลิดเพลินกับการชมสวนแสดงคุณค่าทางธรรมชาตินี้ได้เลยครับขอบคุณครับ